สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาแหวกแนวหน่อยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องกฎหมายนี่ครับนะครับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับเรื่องให้ธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2562นะครับออกเมื่อ31ตุลา2562นะครับถ้าผมอันนี้ก็คือกฎหมายตัวจริงนะครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะใครสนใจดาวน์โหลดนะครับก็นะครับไปเซิร์ชตามชื่อนี้นะครับใน Google เดี๋ยวก็มีให้โหลดนะครับโหลดฟรีนะแต่เดี๋ยวเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารตัวนี้นะครับไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปข้างล่างด้วยนะครับมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวผมย่อให้ฟังนะครับคืออย่างนี้ครับนี่ครับเนี่ยครับไอ้ที่เขาบอกว่าอาคารใช่ไหมครับกฎหมายเนี่ยเขาใช้คำว่าอาคารเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับผมก็คือห้องพักนะครับบ้านนะครับอาคารชุดอันนี้ก็น่าจะคอนโดนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับหรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่นนะครับก็คือกฎหมายเนี่ยใช้ควบคุมการทำสัญญาเช่าของเนี่ยครับบ้านพักอาคารชุดคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้นะครับแต่เขาบอกว่าแต่ไม่รวมถึงนะครับหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าไม่รวมโทษครับต้องบอกงี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าไอ้กฎหมายว่าด้วยหอพักเนี่ยมันเป็นไงก็อาจจะต้องไปอ่านรายละเอียดอันนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รวมพวกนี้ครับโรงแรมนะครับไม่รวมโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมนะครับอันนี้ก็จะไม่นับเนาะนะครับพูดง่ายๆคือกฎหมายนี่ครับออกมาเพื่อควบคุมการเช่านะครับทีนี้รู้ได้ไงว่าควบคุมนะก็เนี่ยควบคุมสัญญานะครับก็คือเวลาเราจะเช่าบ้านเช่าคอนโดอะไรพวกนี้จะต้องเขียนสัญญาเช่านะครับกฎหมายนี่แหละก็จะมาควบคุมการทําสัญญาเช่านะครับเพราะปัญหาที่ผ่านมาก็คือถ้าให้สรุปง่ายก็คือคนเช่าเนี่ยครับโดนคนให้เช่านะครับหรือในเนี้ยในกฎหมายเนี่ยเขาจะใช้คําว่าผู้ประกอบธุรกิจนะครับหรือก็คือเจ้าของนั่นแหละนะครับคนเช่าเนี่ยมักจะโดนเจ้าของเอาเปรียบนะครับเขาก็เลยมีกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับเมื่อปีนะครับ31ตุลา2562นะครับก็ช้าไปหน่อยเนาะนะครับแต่ออกมาแล้วก็ดีครับดีกว่าไม่ได้ออกเนาะทีนี้จะเห็นว่าตัวกฎหมายนี่มันยาวนะครับมันอ่านยากนะครับผมแต่ผมก็แนะนำให้อ่านอยู่ดีนะครับแต่ถ้าท่านใดนะครับอยากได้แบบไอเดียคร่าวๆก่อนนะครับถ้าอยากได้ไอเดียคร่าวๆก่อนนะครับผมย่อมาให้นะครับอันนี้ก็คือเอกสารที่ผมทำเป็นโน้ตย่อเนาะนะครับเช่นเคยครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดเอกสารตัวนี้นะครับไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปด้านล่างนะครับโอเคเนาะทีนี้ที่มานะครับผมอันนี้ก็จะเขียนว่านะครับย่อกฎหมายอันนี้หัวข้อนะครับของเอกสารย่อที่ผมทำนะครับย่อกฎหมายเช่าบ้านคอนโดนะครับผมหอพักนี่เดี๋ยวตัดทิ้งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันกำกวมเนาะนะครับเพราะมันมีกฎหมายว่าด้วยหอพักต่างหากแต่อันนั้นผมยังไม่ได้ดูนะครับไม่รู้เกี่ยวกันไม่รู้มันไอ้ที่ว่าไอ้เนี่ยครับไอ้กฎหมายหอพักเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างผมยังไม่ได้ดูนะครับแต่เอาอันนี้ก่อนเน้นๆก่อนครับบ้านกับคอนโดนะครับก็คือที่มานะครับสรุปง่ายคือช่วงนี้น้องอินเทอร์นก็เตรียมจะไปเรียนเดนกันแล้วนะครับเนี่ยช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยนะครับผมบางทีต้องไปเช่าเขาอยู่เนี่ยนะครับเนาะรู้กฎหมายไว้ก็ดีนะครับจะได้ทําไมครับจะได้ไม่โดนเขาโกงนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ที่ผมขีดเส้นๆก็เป็นผมจะแบ่งนะครับจะได้อ่านง่ายเนาะนะครับแล้วก็เนื้อความอันนี้ก็คือเนี่ยครับที่ไฮไลท์คือที่ผมย่อกฎหมายอันนี้มานะครับคงไม่ได้เอามาทั้งหมดนะครับยาวมากครับจะเน้นเฉพาะที่มันน่าสนใจนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเอามาจากอันนี้นะครับคือทุกอันนะครับมีอ้างอิงหมดนะครับไหนว่าอันนี้ก็คือเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่ตัวย่อนะครับเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดเนี่ยต้องคืนเงินประกันให้คนเช่าทันทีเลยนะครับยกเว้นว่าจะตรวจสอบความเสียหายก่อนนะครับว่าคนเช่าทำอะไรเจ๊งไหมนะครับผมแต่ถ้าไม่มีความเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนะครับภายใน7วันนะครับนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับนับตั้งแต่วันหมดสัญญานะครับต่อมานะครับคนเช่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับเรามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับต้องรู้สิทธิ์ของเราไว้นะครับไม่ใช่ว่าทำสัญญาแล้วบอกเลิกไม่ได้นะครับไม่ใช่นะครับมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญานะครับแต่มีเงื่อนไขครับว่าจะต้อง1อยู่มาเกินครึ่งหนึ่งของระยะเวลาในสัญญานะครับผม
เช่นเลยครับถ้าสัญญามัน1ปีก็ต้องอยู่เกิน6เดือนว่าง่ายๆนะครับผม2นะครับจะยกเลิกสัญญาเนี่ยคนเช่าเนี่ยต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่านะครับหรือเจ้าของนั่นแหละนะครับรู้มากกว่า30วันนะครับก็คือ รู้มากกว่า30วันนะครับโทษทีฮะอันที่3นะครับผมคนเช่าต้องไม่ค้างค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับต่อมานะครับเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ให้เช่าเนี่ยสามารถยกเลิกสัญญาได้นะครับต้องพิมพ์ให้เห็นเด่นชัดกว่าข้อความอื่นนะครับไม่ใช่พิมพ์แบบอะไรล่ะเป็นตัวอักษรเหมือนกันไปหมดอ่ะเหมือนกันไปหมดก็เช่นไงครับในอย่างเงี้ยเห็นไหมครับในอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันไปหมดนะครับไม่มีตัวไหนเด่นกว่ากันเนาะนะครับอันไหนเนี่ยที่มันเด่นเพราะผมไฮไลท์ให้นะครับเนาะต้องพิมพ์ให้เด่นชัดกว่าข้อความอื่นนะครับอาจจะเช่นนะครับใช้ตัวอักษรสีแดงนะครับอ่านอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวสีดําหนาอ่านอย่างนี้นะครับหรือตัว A และขีดเส้นใต้แบบนี้นะครับยังไงก็ได้ฮะให้ข้อความที่เกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเนี่ยนะครับผมมันต้องเด่นชัดกว่าข้อความอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านสัญญาเช่าเนี่ยแล้วเจอว่าข้อความเป็นตัวหนังสือเหมือนกันหมดเลยไม่มีตัวไหนเด่นๆเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่านะครับเฮ้ยอาจจะมีเจตนาหมกเม็ดบางอย่างนะครับต่อมานะครับผมข้อความในสัญญาจะต้องอันนี้ผมจะเอามาจากอันช่วงนี้ครับช่วงหน้าที่3ของกฎหมายนะครับนะครับเนี่ยที่บอกว่าข้อ5เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อย่อยๆลงมานะครับผมหลายข้ออยู่นะครับ12ข้อนะแต่ผมเอามาเด่นๆเนี่ย7ข้อนะครับก็คือ1นะครับข้อความในสัญญาจะต้องห้ามนะครับห้ามยกเว้นความรับผิดชอบของผู้ให้เช่านะครับโดยไม่มีเหตุผลสมควรเพียงพอนะครับผมบางทีคนให้เจ้าของหอโทษครับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของคอนโดเงี้ยเขาอาจจะบ่อยเราทั้งนี้ไม่สมเหตุสมผลอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไปยอมเขาไม่ควรไปเซ็นสัญญานะครับอันที่2คือห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหรือแล้วก็เงินประกันเนี่ยรวมกันเกินกว่า3เดือนของค่าเช่ารายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นจะเก็บเงินประกันแบบเยอะๆมากๆเงี้ยก็ทําไม่ได้นะครับกฎหมายเขาบอกอยู่นะครับว่าห้ามเกินเท่าไหร่นะครับก็คือห้ามมากกว่านะครับ3เดือนของค่าเช่ารายเดือนเนาะข้อ3นะครับห้ามยึดเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้าโดยที่คนเช่าไม่ได้ทำผิดนะครับไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับจู่ๆจะยึดเงินเราทำไม่ได้นะครับข้อ4นะครับห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟเกินอัตราปกติจากผู้ให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นจะเก็บค่าน้ำค่าไฟแบบที่มันหน่วยแบบแปลกๆเลยไม่ได้นะครับเช่นค่าน้ำหน่วยละ100นะครับค่าไฟหน่วยละ50อย่างนี้ทำไม่ได้นะครับข้อ5นะครับห้ามเก็บค่าต่อสัญญาเช่านะครับเช่นเช่ามาแล้ว1ปีนะครับจะเช่าต่ออีกปีนึงจะบอกว่าอ๋อขอเก็บมีค่าต่อสัญญาด้วยนะครับอย่างนี้ห้ามนะเราเถียงได้เลยนะครับเอ้ยกฎหมายห้ามเก็บค่าต่อสัญญาเช่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะข้อ6นะครับห้ามเปลี่ยนค่าเช่าหรือค่าสาธารณูปโภคก่อนสัญญาสิ้นสุดนะครับเนาะเช่นทำสัญญาเช่ากันเดือนละ15,000นะครับจู่ๆอยากเปลี่ยนทำไม่ได้นะครับถ้าสัญญาจะไม่สิ้นสุดนะทำไม่ได้ครับข้อ7นะครับห้ามผู้ให้เช่าหรือผู้ประกอบธุรกิจก็คือเจ้าของนั่นแหละนะครับบอกเลิกสัญญาโดยที่คนเช่าไม่ได้ทำผิดสัญญานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติไปเช่าคอนโดนะครับผมแล้วปรากฏว่าอะไรล่ะมีฝรั่งอ่ะหรือทัวร์จีนก็ได้ครับไปติดต่อจะเช่าคอนโดเนี้ยนะครับผมแล้วจะให้ค่าเช่าสมมติสัก30,000เนี้ยเห็นไหมสองเท่าเนาะคนเช่าก็ด้วยความโลภเนี่ยอยากได้เงินเยอะเนาะมาบีบให้เราออกเนี้ยจะมายกเลิกสัญญาเราทำไม่ได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นสรุปย่อๆกฎหมายตัวนี้นะครับผมเนาะประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญานะครับเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2562นะครับปลอนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะผมแค่อ่านเจอแล้วมันน่าสนใจก็เอามาเล่าให้ฟังแบบย่อๆนะครับใครอยากรู้เชิงลึกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องถามนักกฎหมายเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิงก์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ที่คำใหญ่ใต้คลิปข้างล่างครับทั้งลิงก์โหลดกฎหมายนะครับแล้วก็ลิงก์โหลดไอ้เอกสารตัวย่อตัวนี้นะครับที่ผมย่อเนาะก็จบแล้วนะครับผมใครฟังไม่ทันไงลองก่อกลับไปกลับมาดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณที่มาชมมาฟังกันนะครับผมสวัสดีครับ